านประธานดร.โสภกาแสงเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลพันธุราชศิริกิติ์ที่เคารพกระผมนายสุวิชัยกุศลตัวแทนผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนพยาบาลพันธุราชศิริกิติ์ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธระมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยดังนั้นกองลูกเสือโรงเรียนพระยาบนธนราชศรีพิจิตรจึงจัดพิธีถวายราชสดุดีขึ้นประกอบด้วยกองลูกเสือดังนี้1ลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน568คน2ลูกเสือสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน559คน3ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน218คนและ4เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3จำนวน200คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,545 คนบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วกระผมในนามตัวแทนของคณะลูกเสือโรงเรียนพระยาบุญธนราชศรีพิจิตรขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าสนิทในดวงหาไทยถวยรา
ข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือพระมหาสมเด็จพระคุณปู่ย่าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่6ในพระบรมราชวงศ์ทีทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระคุณปู่ย่าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาณประเทศอังกฤษได้เห็นกิจการลูกเสือและเห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือจึงทรงจัดตั้งกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยหลวงโรงเรียนวัชราวุฒิวิทยาลัยในปัจจุบันซึ่งสมัยนั้นใช้ชื่อว่ากองเสือป่าในวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2454และนับว่าเป็นประเทศที่3ของโลกพระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2468ดังนั้นทางคณะเสือแห่งชาติจึงได้จัดให้มีการวางพวงมาลาและนับเป็นวันมหาวีระราชเจ้าทางโรงเรียนพระยำพันธ์ราชวิจิตรได้จัดพิธีถวายพวงมาลาถวายราชกฤษฎีย์และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและขอให้พี่น้องลูกเสือทุกคนจงยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือตลอดไปลูกเสือลงหน้าไปอัดข่าวพอลาผู้พระเจ้าพิบาลผู้ดินพระสยามินพระยศยิ่งยงเอ็นวีลาพอข้าพิบาลโดยมีผลการปฏิบัติงานวัชิราวุธ